สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คณราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Easy Life นั่นเองนะครับก็แพลตฟอร์มนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ผมทำมาเนี่ยก็ราวๆประมาณ3เดือนแล้วนะครับน่าจะประมาณ3เดือนแล้วล่ะนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆติดตามคลิปของ Easy Life มาตลอดเนี่ยก็ผมเนี่ยได้รับเงินมาเนี่ยก็ทุกคลิปเลยนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็แน่นอนผมจะมารีวิวการถอนเงินนะครับแล้วก็มารีวิวว่าได้รับเงินแล้วด้วยนะครับจากคลิปที่แล้วที่ได้สั่งถอนไปนะฮะก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ Easy Life กันสักนิดหนึ่งนะครับ Easy Life นะครับก็คือแพลตฟอร์มนะครับที่เราสามารถเข้ามาทำเงินกับเขาได้นะครับในรูปแบบของการกดนั่นเองนะครับกดหรือคลิกนะฮะซึ่งเขาจะมีวิธีการสะสมเหรียญให้เราอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงเมนูสะสมเหรียญตรงนี้นะครับก็มีการกดไลค์แฟนเพจนะครับกดไลค์รูปภาพกดไลค์อัลบั้มนะครับแล้วก็มีไปถึงการกด Subscribe บน YouTube ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตการเก็บเหรียญให้เพื่อนๆดูนะครับจากการกดไลค์แฟนเพจนั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าสำหรับในแพลตฟอร์มนี้นะครับ 1,000 เหรียญที่เราเก็บได้นะครับจะมีมูลค่าเท่ากับ1ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งอย่างตรงนี้เนี่ยผมมีอยู่ 4,100 เหรียญนะครับก็เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าแลกเป็นเงินเนี่ยก็จะเท่ากับ4ดอลลาร์กับอีก10เซนต์นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการสั่งถอนให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ไปดูวิธีการสาธิตการเก็บเหรียญก่อนเลยนะครับก็วิธีการเก็บเหรียญนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกเมนูอะไรก็ได้นะครับที่คิดว่าเพื่อนๆถนัดที่สุดนะครับอ่ะก็อย่างผมเนี่ยชอบการกดไลค์แฟนเพจนะครับอ่ะก็เลือกตรงกดไลค์แฟนเพจนี้นะครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับอ่ะนี่นะให้เพื่อนๆนะครับทำการเลือกกดไลค์ได้เลยนะครับให้เพื่อนๆคลิกตรงที่ปุ่มสีเขียวๆตรงนี้นะครับอ่ะมันจะมีปุ่มสีเขียวๆให้เราคลิกอย่างนี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเลือกคลิกอันที่มันได้เยอะที่สุดก่อนนะครับอันนี้เนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าเลือกคลิกอันที่มันได้เยอะที่สุดก่อนนะครับก็อย่างอันนี้ก็คือมี6เหรียญนะครับถ้าเราคลิกเนี่ยเราจะได้6เหรียญนะครับอันนี้คลิกแล้วได้5เหรียญนะครับแล้วอันนี้เนี่ยคลิกมันจะได้4เหรียญนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับคลิกอันที่ได้เยอะที่สุดก่อนนะครับมันจะคุ้มค่านะครับเวลาเราคลิกไปก็ทำการกดไลค์ได้เลยนะครับปึ๊บเมื่อเรานะครับทำการกดแล้วนะครับมันก็จะแสดงหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เรานะครับทำการเลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดไลค์แฟนเพจได้เลยนะครับเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับมันขึ้นแบบนี้ก็กดปิดไปได้เลยนะครับไม่ต้องสนใจอะไรมันนะครับแล้วมันจะทำการโหลดแบบนี้ครับผมหน้าเว็บจะทำการโหลดแบบนี้แล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับโอเคครับผมถ้ามันขึ้นแถบสีเขียวอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าเราได้ทำการกดไลค์สำเร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้รับเหรียญแล้วนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินกับ Easy Life นี้นั่นเองนะครับก็คือคลิกสะสมเหรียญไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เหรียญที่เราได้รับเนี่ยทุกๆ 1,000 เหรียญนะครับมาแปลงเป็นเงินนั่นเองนะครับซึ่งต้องขอบอกก่อนนะครับว่า Easy Life นี้ไม่ต้องลงทุนสักบาทนะครับ Easy Life นี้สมัครฟรีนะครับบอกกับเพื่อนๆตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเคยมีคลิปบางคลิปนะครับที่มีคนอื่นนะครับที่ทำเอาไว้แล้วบอกว่า Easy Life เนี่ยมีการลงทุนนะครับคือ Easy Life ไม่มีการลงทุนอะไรสักบาทนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้ฟรีนะครับแล้วก็กดสะสมเหรียญตรงนี้ครับได้เรื่อยๆเลยนะครับทุกๆ 1,000 เหรียญก็แปลงเป็นเงิน1ดอลลาร์นั่นเองนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าสมัครฟรีนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำการถอนให้เพื่อนๆดูเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเหรียญเกิน 1,000 เหรียญแล้วนะครับก็ให้มาคลิกตรงที่รูปถุงเงินตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกเลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆไปคลิกตรงเมนูนี้ครับเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินตรงนี้เลยนะครับก็คลิกไปเลยปุ๊บเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเอาจำนวนเหรียญที่เพื่อนๆต้องการจะแลกนะครับเอามากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งขั้นต่ำก็คือ 1,000 เหรียญนั่นเองนะครับก็เพื่อนๆต้องมี 1,000 เหรียญก่อนนะครับถึงจะแลกได้นะครับซึ่ง 1,000 เหรียญจะสามารถแลกได้เป็น1ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ตอนนี้ผมมีอยู่ 4,100 กับอีก6เหรียญนะครับก็เดี๋ยวแลกหมดเลยนะครับ4,106 เหรียญนะครับ4,106 เหรียญนะครับก็จะแลกได้เป็นเงินได้ที่4ดอลลาร์กับอีก11เซนต์นั่นเองนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวทำการกดซับมิดไปเลยนะครับปึ๊บโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการแลกเปลี่ยนเงินนะครับจาก 4,106 เหรียญนะครับเป็นเงินอยู่ที่4ดอลลาร์กับอีก11เซนต์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเงินตรงนี้นะครับที่ผมแลกเปลี่ยนตรงนี้มันจะถูกนำมาบวกไว้กับจำนวนเงินที่ผมมีในถุงเงินตรงนี้เลยนะครับซึ่งเงินดอลลาร์ที่ผมมีตรงนี้นะครับก็คือเงินที่ผมได้ทำการเอาเหรียญที่ผมมีนะครับมาแลกเปลี่ยนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองนะครับก็แลกไปแล้วอยู่ที่2ดอลลาร์กับอีก23เซนต์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเพิ่มจากตรงนี้อีก4ดอลลาร์กับอีก11เซนต์ที่เพิ่งแลกไปเมื่อกี้นะครับก็น่าจะเป็นอีก6ดอลลาร์กว่าๆนะครับก็เมื่อเพื่อนๆนะครับทำการแลกเสร็จแล้วนะครับก็มาตรงที่เมนูถอนเงินนี้ได้เลยนะครับก็กดถอนเงินได้เลยนะครับปึ๊บโอเคครับผมเมื่อเพื่อนๆคลิกตัวเมนูถอนเงินเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับเงินของผมก็มีอยู่ที่6ดอลลาร์กับอีก34เซนต์แล้วนั่นเองนะครับก็หลังจากที่ได้แลกเหรียญไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็สะสมกับเงินเก่าที่ผมได้แลกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เป็นเงินอยู่6ดอลลาร์กับอีก34เซนต์นะฮะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะทำการถอนทั้งหมดนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเลื่อนลงมานะครับนี่เลยนะครับขั้นต่ำในการถอนเงินกับเว็บ Easy Life นี้นะครับจะอยู่ที่2ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่6ดอลลาร์กับอีก34เซนต์นะครับก็ถอนได้ทั้งหมดเลยนะครับถอนเลยนะครับส
ซึ่งการถอนเงินนะครับก็จะถอนผ่าน PayPal นั่นเองนะครับอ่ะก็ตรงนี้ก็ให้เอาอีเมล PayPal ของเพื่อนๆมากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะก็ผมเนี่ยเป็นอีเมล PayPal นี้เลยนะครับอ่ะ copy มานะครับแล้วก็วางลงไปปึ๊บโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกด submit ได้เลยนะครับตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำการกดสั่งถอนไปแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้นะครับก็ทำการตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับแล้วก็กด submit ได้เลยนะครับก็กดเลยนะครับปึ๊บเมื่อเราได้ทำการกดสั่งถอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแถบสีเขียวๆมาแบบนี้เลยนะครับนี่เลยซึ่งแสดงว่าเรานะครับได้ทำการสั่งถอนเสร็จแล้วนั่นเองนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นรายการการสั่งถอนของเรานะครับเพิ่มขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับบนสุดตรงนี้เลยนะครับซึ่งการสั่งถอนของเรานะครับเงินมันจะไม่เข้าทันทีนะครับเราจะต้องรอก่อนนะครับซึ่งสถานะการสั่งถอนของเราเนี่ยมันจะเป็น waiting อยู่แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราได้รับเงินแล้วเรียบร้อยนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสถานะเพศแบบนี้ครับผมแปลว่าเราได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับซึ่งระยะเวลาการได้รับเงินนะครับก็ไม่เกิน1เดือนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าไม่เกิน1เดือนนะครับแต่ว่านี้นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามีคนสั่งถอนมากหรือน้อยนะครับถ้ามีคนสั่งถอนมากนะครับก็อาจจะใช้เวลาประมาณเกือบ1เดือนนะครับกว่าจะได้รับเงินนะครับซึ่งเว็บไซต์นี้เนี่ยได้รับเงินช้าแต่ได้รับเงินแน่นอนนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะทำรายการการจ่ายเงินให้กับเราเนี่ยอยู่ที่วันละ7รายการนั่นเองนะครับก็เขาก็จะทำรายการไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมาถึงรายการของเรานั่นเองนะครับซึ่งถ้ามีคนสั่งถอนเยอะนะครับก็กว่าจะมาถึงรายการของเราเนี่ยก็อาจจะนานหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องรอกันนิดนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาให้เพื่อนๆดูนะครับจากการที่ผมได้สั่งถอนไปในคลิปที่แล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยได้รับเงินแล้วนะครับ2รายการนั่นเองนะครับรายการแรกก็คือ3ดอลลาร์กับ16เซนต์นะครับรายการที่2ก็คือ8ดอลลาร์กับอีก55เซนต์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปดูใน PayPal ของผมเลยนะครับก็นี่เลยนะครับปึ๊บนี่นะครับก็คือบัญชี PayPal ของผมนั่นเองนะครับก็ขอรีเฟรชเว็บไซต์สักนิดนึงก่อนนะครับเผื่อเพื่อนๆคิดว่าเอ้ยไอตัวเลขที่อยู่ใน PayPal ตัวนี้เอ้ยโกงหรือเปล่าแก้ไขเว็บไซต์หรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับก็นี่เลยนะครับผมรีเฟรชเว็บไซต์แล้วมันคือตัวเลขจริงๆนะครับโอเคนะนะครับก็นี่เลยนะครับโอเคเพื่อนๆจะเห็น2รายการนี้นะครับนี่เลยนะครับ8ดอลลาร์กับ55เซนต์นะครับแล้วก็อันนี้อีก3ดอลลาร์กับอีก16เซนต์นะครับก็เป็นรายการเดียวกันกับที่ผมได้ทำการสั่งถอนไปเลยนะครับจำนวนเงินเดียวกันเลยนะครับ3ดอลลาร์กับอีก16เซนต์นะครับอันนี้ก็3ดอลลาร์กับอีก16เซนต์นะครับแล้วก็รายการที่2นะครับ8ดอลลาร์กับอีก55เซนต์นะครับอันนี้ก็8ดอลลาร์กับอีก55เซนต์นะครับนี่เลยนะครับการถอนเงินของผมนะครับในครั้งที่ผ่านมานะครับในช่วง2ครั้งที่ผ่านมานี้นะครับก็ได้รับเงินแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งแพลตฟอร์ม BC Live นี้ได้รับเงินจริง 100% นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนี้นะครับก็คือผมได้รับเงินมาแล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะทำเงินกับเว็บ BC Live นี้บ้างแล้วก็นะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกได้เลยนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมทำมาก็นานแล้วเหมือนกันนะครับก็ได้รับเงินตอนนี้เนี่ยรวมๆอยู่ที่นับดูก็ประมาณ20เหรียญนะครับประมาณ20เหรียญก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ600บาทแล้วนะครับซึ่งเว็บไซต์นี้เนี่ยได้เงินจริง 100% นะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้รับไปแล้วทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4รายการ5รายการนะครับรายการที่ถอนในวันนี้เนี่ยก็คือรายการที่6นั่นเองนะครับก็ได้รับเงินแน่ๆนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องรอสักนิดนึงนะครับซึ่งวิธีการสมัครสมาชิกนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะทำเงินกับเว็บ Easy Life นี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับวิธีการสมัครสมาชิกนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ก่อนนะครับซึ่งมันจะพาเพื่อนๆเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆสามารถคลิกสมัครสมาชิกได้จากตรงเมนูตรงด้านซ้ายนี้นะครับกับเมนูตรงกลางนี้เลยนะครับเลือกอันใดอันนึงนะครับเลือกอันไหนก็ได้ผมเลือกอันนี้แล้วกันนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้ก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับก็ช่องแรกนี้นะครับให้เพื่อนๆกรอก username นะครับหรือว่า ID ของเพื่อนๆนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็จะกรอกเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นชื่อตัวเองก็ได้นะครับสมมตินะครับว่าผมนะครับชื่อมาร์กก็ใส่เป็นมาร์กซ่าๆแล้วกันนะครับแล้วก็789นะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ต่อไปอีเมลนะครับอีเมลตรงนี้ต้องเป็นอีเมลจริงนะครับแล้วห้ามใช้ Hotmail นะครับเพราะว่าระบบของเขาเนี่ยไม่รองรับ Hotmail นะครับเวลาที่เพื่อนๆกดลืมรหัสผ่านหรือว่าเวลาที่เพื่อนๆได้รับโบนัสจากทางของ Easy Life เนี่ยเพื่อนๆอาจจะพลาดอีเมลของทาง Easy Life นะครับแล้วก็ทำให้เพื่อนๆเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามารับโบนัสหรือว่าเปลี่ยนรหัสผ่านได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยห้ามใช้ Hotmail นะครับแต่ว่าใช้ Gmail ใช้ Yahoo เนี่ยใช้ได้นะครับแต่ว่าห้ามใช้ Hotmail นะครับแล้วก็กรอกอีเมลลงไปนะครับช่องนี้ก็ยืนยันอีเมลนะครับเสร็จแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านแล้วก็เลือกเพศได้เลยนะครับก็อย่างผมก็เพศชายนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับตรงนี้เนี่ยประเทศไทยนะครับมันจะทำการเลือกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับรับอีเมลอัปเดตต่างๆนะครับก็อันนี้เนี่ยกด yes ไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะครับแล้วก็กด submit ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆนะครับได้ทำการกด submit ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเอา username แล้วก็รหัสผ่านของเพื่อนๆที่เพื่อนๆได้ทำการ
สมัครไปเมื่อกี้นะครับเอามากรอกที่ช่องตรงนี้ได้เลยนะครับช่องแรกก็เป็น username นะครับช่องที่2เนี่ยก็จะเป็นของรหัสผ่านนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดล็อกอินได้เลยนะครับปึ๊บเมื่อกดล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเข้าสู่ระบบสมาชิกแบบนี้นั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดรับเหรียญได้ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องการจะรับเหรียญแบบไหนนะครับก็มีกดไลค์แฟนเพจนะครับมีกดเยอะแยะเลยนะครับก็ตรงนี้ให้เพื่อนๆเลือกตามที่เพื่อนๆชอบนะครับเมื่อเพื่อนๆสะสมเหรียญได้เกิน 1,000 เหรียญเมื่อไหร่นะครับก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินนะครับแล้วก็สะสมให้ครบ2ดอลลาร์แล้วก็มาถอนเข้าสู่ PayPal ได้เลยนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะทำเงินกับเว็บ Easy Life นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาทำเงินกับเว็บนี้ได้นะครับจากการสะสมเหรียญนี้ได้เลยนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าสมัครฟรีนะครับไม่มีการลงทุนอะไรทั้งสิ้นนะครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ